สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยววันนี้อ้นจะมารีวิววิธีการรักษาตัวเองจากอาการโควิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ้นจะมาบอกว่าอาการของอ้นเนี่ยเป็นอย่างไรพ้องระหว่างกักตัวเนี่ยมีการกินยาเข้าไปพ้องแล้วก็อาการของอ้นเป็นกี่วันมีการดูแลตัวเองอย่างไรระหว่างที่กักตัวจนหายนะฮะก็คือว่าอ้นต้องบอกว่าตัวอ้นเองอาศัยอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตามข่าวเนี่ยบางวันเพื่อนอาจจะตีถึง 6,000 คนบางวันแตะหมื่นนะครับซึ่งผู้ป่วยจำนวนเยอะๆขนาดนี้ทางโรงพยาบาลเพื่อนมาสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยขึ้นไปรักษาในโรงพยาบาลได้ครบทุกคนแน่นอนอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็เลยต้องมากักตัวและก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านครับมาอู้ถึงเรื่องอาการของอ้นกันเลยดีกว่านะครับอาการของอ้นเริ่มแสดงวันที่8หลังจากที่มีความเสี่ยงมาเนาะก็คือวันที่8เนี่ยอ้นเริ่มมีอาการเจ็บคอครับเป็นอาการเจ็บคอที่น้อยมากๆเลยน้อยเหมือนกับว่าแทบจะมารู้สึกเองเลยแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่ตัดสินใจไปตรวจอ่ะเพราะว่าเฮามีความเสี่ยงไงเฮาเป็นกลุ่มเสี่ยงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอไปตรวจปุ๊บเปิ้นก็บอกว่าเดี๋ยวเปิ้นจะมีการประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์นะให้ใช้รหัสผู้ป่วยเข้าไปตรวจสอบดูหลังจากนั้นเฮาก็ไปตรวจสอบในวันรุ่งขึ้นเนาะโอเคผลออกมาเป็นโพซิทีฟอ้นติดโควิดมาแล้ว1พออ้นติดโควิดมาแล้วเนี่ยอ้นก็เลยเริ่มกักตัวครับเริ่มนับวันที่1เนาะอาการของอ้นเป็นวันที่1ก็คือ1 2 3วันที่1วันที่2วันที่3ของการกักตัวมีอาการแค่เจ็บคอครับเจ็บคอน้อยมากๆเลยเหมือนที่บอกก็คือตื่นขึ้นมาตอนเช้าอาจจะมีความรู้สึกเหมือนมันมีสะเลดนิดนึงแต่ว่ามาได้เยอะจนน่ารำคาญนะฮะแล้วก็เริ่มมาแล้ววันที่4ของการกักตัวเนี่ยว่าเริ่มมีอาการแบบเปิ้นฮ้องว่าปากเนี่ยรับรสน้อยลงก็คือกินอะไรอย่างแล้วมันเป็นจางปากจางคออย่างเงี้ยฮะกินเข้ามาค่อยลำเนาะวันที่5อาการใหม่เริ่มมาก็คือเริ่มมีแบบการได้รับกินน่ะน้อยลงวันที่6มาก็โอเคการได้รับกินมันน้อยลงมากๆจนแทบไม่ได้กินเลยน้ำหอมที่มันแบบคิวแง๊ดแง๊ดที่เฮาเคยดมมันคิวบ่เฮ้ยอย่างเงี้ยมันก็แบบหายไปมันหายไปเลยอ่ะแทบจะไม่ได้กินเลยจนวันที่7อ่ะการรับกินของอ้นอ่ะมันหายไปเลย 100% เว้ยวันที่7นะวันที่7ของการกักตัวแล้วก็หลังจากในช่วงระยะเวลาเนี้ยอ้นอาจจะมีแบบปวดหัวบ้างแต่ว่าเป็นปวดหัวน้อยๆเหมือนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยอ่อนเพลียเล็กน้อยอ่อนเพลียเล็กน้อยจริงๆแบบต้องการนอนแต่ว่ามันก็ยังร่างกายมันรู้สึกว่ามันยังสู้ไหววันที่8วันที่9วันที่10อ้นไม่ได้กินเลยวันที่8วันที่9วันที่10ของการกักตัวอ้นไม่ได้กลิ่นอะไรอย่างเลยทั้งนั้นน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมกลิ่นยาดมอะครับยาดมที่แบบที่เราเคยดมแล้วมันได้กินอะเรามาดมปุ๊บมันมาได้กินยาดมเลยนะแต่มันรู้สึกว่ามันเย็นอะแค่นั้นจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ปากเนี่ยรับรู้น้อยมากแบบจนบางทีเราแบบเอาพริกมากินอะตอนนั้นอะเอาพริกมาลองจิ้มดูเพราะว่าเราเห็นแบบคลิปของฝรั่งไงมันทำแบบฉันอะเป็นโควิดนะแล้วฉันดูสิฉันกินหอมแดงแล้วฉันไม่รู้สึกว่ามันแบบมันมีกลิ่นอะไรเลยมันไม่ได้เหม็นคิวอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยเอาแบบอ้นก็เลยเอาพริกมาจิ้มดูมันได้กินจริงพริกกรุบๆอะไรอย่างเงี้ยเผ็ดน้อยเดียวจริงๆเนี่ยแต่สักพักหนึ่งฮ้อนตองโยกลืมขึ้นไปไงว่าปากอ่ะมันมาได้กินจริงๆแต่ตองอ่ะมันยังรู้สึกอยู่เว้ยอันนี้คือแบบโง่หรือเปล่าวะโง่แหละ อันนี้ก็มันเป็นเรื่องตลกแต่ว่าจริงๆตอนนั้นอ่ะลองทำจริงๆแล้วก็ตอนนี้ถึงวันที่10แล้วเนาะพอวันที่11วันที่12มาอาการอ้นมันดีขึ้นเยอะมากๆเลยก็คือปากเริ่มโอเคดีขึ้นกินข้าวลำขึ้นจมูกอะเริ่มมีกลิ่น 50% จนวันที่12อะมันได้กลิ่นมาแบบเฮ้ยมันหายแล้วอะจนเขารู้สึกว่ามันหายไปแล้วแต่ว่าจะต้องกักตัว64วันพอจนวันที่14ปุ๊บคุณหมอที่เคยตรวจว่านะเพื่อนก็เลยโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างอาการคือเป็นอะไรเราก็บอกว่าเนี่ยมันหายไปได้ประมาณ2วันแล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็ยังกักตัวอยู่ยังกักตัวอยู่ที่ห้องแต่ว่าคุณหมอบอกว่าตอนเนี้ยเธอสามารถออกนอกห้องแล้วนะเพื่อนก็ส่งไปรับรองแพทย์มาเอาผ่านอีเมลนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้าคุณหมอยังไม่ได้ตรวจสอบอีกครั้งเลยเรารู้สึกเหมือนสบายใจเพราะเรากลัวว่าเราจะไปติดเพื่อนหรือว่าคนที่มาเจอเราข้างนอกเราเลยตัดสินใจที่ว่าจะตรวจแถมครั้งนึงรีเทสอีกครั้งนึงเราก็เลยโอเคให้หมอคุณหมอเนี่ยมาตรวจที่บ้านคุณหมอก็เอาน้ำยาเอาอย่างมาตรวจเลยตอนนั้นเป็นประมาณวันที่16หรือว่า17ของการกักตัวครับก็คือมาเริ่มมาตรวจอีกรอบนึงพอตรวจปุ๊บเพิ่นก็แจ้งผลมาโอเคตอนนี้คุณผลเป็นลบแล้วนะผลของโควิดเนี่ยหายไปหมดละก็เลยเราก็เลยตัดสินใจถามหมอว่าอย่างตอนนั้นถึงมั่นใจว่าเขาหายแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจอีกครั้งคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าเริ่มมีการแสดงอาการอะไรอย่างแล้วเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันอาจจะยังมีเชื้ออยู่แหละแต่ว่าเชื้อตรงนั้นน่ะมันตายแล้วมันอ่อนแอแล้วมันสามารถที่จะแพร่ขยายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
คุณหมอบอกว่าโดยปกติแล้วเชื้อโควิดมันจะหายไปเองด้วยตนเองด้วยภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยประมาณ14วันเพิ่นก็เลยนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าอย่างเขาต้องกักตัว14วันหลังจากที่มีอาการนะครับในช่วงกักตัวนะครับยาที่ต้องกินก็จะมีแค่ยาพาราเซตามอลนะครับยาฟ้าทลายโจรและก็วิตามินซีเท่านั้นนะครับในส่วนของยาพาราเซตามอลแล้วก็ฟ้าทลายโจรเนี่ยต้องกินเฉพาะในช่วงที่มีอาการเท่านั้นมีอาการเจ็บคอหรือว่ามีอาการปวดหัวอย่างเงี้ยก็จะเริ่มกินยาเข้าไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือวิตามินซีอันนี้คุณหมอก็แนะนำมาบอกว่ากินวิตามินซีอาจจะช่วยได้นะก็เลยกินเลยเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดถึงวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมนะครับก็คือซื้อมากินเลยเจ้า1เม็ดอัดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นจริงๆครับเป็นยาที่อ้นกินระหว่างการรักษาตัวในช่วงของโควิดนะครับโอเคครับอย่างใดตอนนี้อ้นขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูอ้นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคลิปนี้อ้นก็แค่อยากจะแชร์ประสบการณ์การติดโควิดนะครับแล้วก็มาอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยตื่นตระหนกมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการโควิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคอื่นแทรกซ้อนเนี่ยมันก็จะมาได้หนักมากมันก็อาจจะเป็นเหมือนวัดธรรมดาได้เลยนะครับก็อย่างไรแล้วขอบคุณนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวอ้นจะทำคลิปต่อไปมาเพื่อความรู้หรือว่าเพื่อความสนุกสนานกับเพื่อนๆได้แหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ